สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมกับรายการสบายขับชาแนลนะวันนี้ก็จะมาแบ่งครึ่งอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเพื่อให้คลิปมันอยู่ที่10นาทีนะไม่งั้นมันจะนานเรนเดอร์นานมากนะฮะโอเคก็จะแบ่งครึ่งส่วนนี้ก่อนนะมาดูกันนะฮะเราจะมาสุ่มจากด้านบนก่อนเลยว่าเป็นการอะไรครับกระชุบเศษเสี้ยวแห่งความโลภผมเรียกอย่างนี้เรียกว่าเศษนะฮะเพราะว่ามันเหลือแค่เศษนะฮะแต่ความสามารถนี้ก็เกลียนนะฮะเกลียนไม่แพ้กันนะอ่ะเนี่ยอือใบที่สองครับตึม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 ฟิงอ๋อบูไอไว้ในดะก้อนนี่ครับนี่ก็เป็นการ์ดแรที่ผมต้องการเหมือนกันนะดีไซน์มันเท่มากเลยนะมาดูใบที่สามกันชื่มวิกตอเรียเย่ถึงจะเป็นการ์ดปลอมก็เหอะนะฮะใบที่สี่ชึบเบรดไนโอ้โหมาใบที่ห้ากันบอมเบอร์ดาก้อนนะฮะใบที่หกทายซี่คืออะไรเอ่ยมันคือลุ่มมังกรดำนั่นเองนะฮะแต่ผมชอบมากเลยนะใบที่เท่าไหร่ไม่รู้มังกรพึ่งดำโฮลุสนะฮะเลเวลหกทายซี่คืออะไรเอ่ยคือคุยเรียกมังกรแล้วก็เลเวลสี่ของมังกรพึ่งดำฮอลัสนะฮะปิดชีพการ์ดบนมือนะฮะการ์ดเกลียนนะฮะแต่คนใช้แม่งไม่เกลียนเลยนะฮะแล้วก็เบบี้เบิร์ดดราก้อนเบบี้แฮปปี้เบิร์ดดราก้อนอะไรสักอย่างโอ้ยชื่อมันอ่านยากมากเลยนะครับแล้วก็มังกรแม่เหล็กแมกเนตวอริเออร์นะครับเอ้ยนักรบแม่เหล็กมังกรอะไรแถวนี้นะฮะนี่มันเหมือนมังกรนะมีหัวมังกรปีกมังกรมีหางเฉยนะฮะมังกรอะไรแถวนี้แบ็คโฮการที่ถูกแบนไปแล้วแต่ผมก็เก็บไว้มันเท่ดีอันนี้เป็นเบิร์สตีมการทำลายล้างหรือระเบิดพายุนั่นเองนะฮะกองทัพทหารก๊อบลินนี่ถึงจะเป็นการ์ดปลอมก็เถอะดาร์คฮอลัสดาร์กอนก็เป็นด้านมืดของฮอลัสนะฮะมังกรฮอลัสบูอายไวดาร์กอนนี่ครับแบบออริจินอลเลยนะครับนี่นะครับนี่คือออริจินอลเลยนะครับอันนี้คือออริจินอลคือภาพมันออริจินอลไงอย่างอื่นช่างของมันเถอะนะคือภาพมันออริจินอลมากนั่นแหละนะครับแล้วก็อันนี้เลเวล8นะฮะเกลียนครับถือว่าเกลียนนะตัวนี้คุยเรื่องมาก่อนอีกแล้วนะเสียงอาจจะแฮมหน่อยนิดนึงนะฮะขอโทษด้วยนะครับบอลเพิงดำนะครับของเลดไอเปลี่ยนใจการ์ดน่าจะถูกแบนแล้วมั้งเนี่ยแล้วก็เลดไอแบ็กมิทเทิลดราก้อนนี้ครับโหเท่ผมว่าเท่ผมเป็นคนชอบพวกมังกรเอฟเฟกต์แรงๆนะแรงๆไม่ใช่เร็วๆนะแรงๆนะน้ำลายผู้ชื่อชันดับในเขตเกียร์ฟิตนะฮะทำให้นึกถึงริวเลยนะริวในสตรีทไฟเตอร์นะฮะชื่อริวเคนฮาโดเคนนะครับอันนี้เมทัลรีเฟกซ์สลามนะฮะการ์ดกับดักเกียนเหมือนกันนะฮะเมทัลแปลสภาพเกาะสตอนเวสามารถสวมเพิ่มพลัง300ให้กับมอนเตอร์ที่ถูกสวม1ตัวได้นะอารมณ์คล้ายเวทสมใส่แหละแล้วก็บิ๊กชูการ์ดเนอร์ฮะการ์ดที่มูโตยูกิใช้นี่แทบเกือบทุกตอนนะฮะแต่แม่งมาเทิร์น2เทิร์นก็ดับอนาถเรียบร้อยแล้วนะฮะสแคปโกดนะฮะโกดสแคปนั่นแหละนะซิงโครแมทเทียลนะฮะก็เป็นการค้นหาซิงโครนั่นเองฮะวัตถุดิบซิงโครการโจมตีไร้ผลนะฮะเป็นแค่การ์ดมันก็เป็นแค่การ์ดนะการ์ดป้องกันเฉยๆนะฮะเมจิกอาร์มชิลนะฮะการนี้โจโนอุนจิใช้นะใช่ผมเห็นใช้บ่อยมากนะฮะนักเราไวเวิร์นเป็นการ์ดของโจโนอุนจินะฮะอุนจิกันเลยดีเด้อนี่ฮะมังกรปีกลาแต่ผมไม่ค่อยชอบแบบการ์ดรุ่นออริจินอลมานะผมชอบแบบเนี้ยมันเท่ดีอะนะฮะชอบนะครับพอดีเพิ่งไปดื่มน้ำนะฮะคอแห้งมากแล้วมาต่อกันเลยไลท์ลอร์ดดราก้อนดราโกนิสเดี๋ยวก็เท่นะนี่ชอบเหมือนกันฮะดาร์คแฟร์นะฮะลวดลายมันก็เท่นะมังกรที่แบบทำมาจากยูกิโอเนี่ยเท่ทั้งนั้นนะฮะนะแล้วก็ขนปีกฮาร์ปี้นะฮะถ้าจะถูก
มันน่าจะหายสาบสูญแล้วล่ะนะ Starlight Road ถึงจะเป็นการ์ดปลอม เกียดยังไงพูดคำการ์ดปลอมเนี่ย Vision นะฮะ Vision แบบ Original นะฮะแล้วก็เอ้ยอันนี้นี่การ์ดนี้ครับในซีซั่น3ครับไคเซอร์นะครับใช้การ์ดไปนี้ร่วมกับไซเบอร์เอ็นนะฮะสปอยแค่นี้จบนะฮะรู้แค่ว่าบอกแค่ว่ามันอยู่ในซีซั่น3นะฮะก็คืออาอาเมิร์ดไซบานนะครับจะบอกว่าใช้เพื่อเรียกสติยูกิจูไดขึ้นมานั่นเองบอกไว้แค่นั้นเองซินพาราไดชิปนะฮะเป็นการอัญเชิญซินชูดนะฮะโดยเมื่อกรณีที่ซินพาราดอกนะฮะอยู่ในสุสานและกำลังพูดถึงอยู่พอดีมันก็มาแล้วซินชูดนะฮะรูปลายมันเท่มากนะฮะพอๆกับมังกรปีกเทพลาเนี่ยตอนผมยังเด็กนะประมาณ 6-7 ขวบนี้ผมกำการ์ดใบนี้แน่นเลยชอบมากนะฮะไม่ให้ใครเลยอะมันชอบจริงฮะนี่ครับซินพาราเลวเกียเป็นจูเนอร์ผมบอกแล้วนะฮะนี่ซีรีส์ซินอยู่เนี่ยอันนี้ปฏิหารแห่งอันนี้ปฏิหารอัสดงหรือปฏิหารหลังเติบโตนะครับแต่ว่ายูเซเขาเรียกว่าปฏิหารอัสดงนะครับก็คือกรณีที่มอนเตอร์ตัวเองถูกทำลายจะถูกอัญเชิญในเธอนั้นนะฮะเคาน์เตอร์นะฮะก็อย่างที่บอกนะฮะมันก็เป็นกับดักเคาน์เตอร์แล้วก็นี่สุดยอดสัญญมณีเรนโบว์นะครับแต่ว่าผมไม่มีสัตว์อัญมณีทั้ง7นะฮะแต่ผมเอาไว้ใช้สำหรับสำหรับทำวัตถุดิบซิงสิ้นนะฮะใช่ก็คือนี่ไงสิ้นเรนโบว์ดากอนนั่นเองนะฮะแล้วก็สิ้นฟอร์ดนะฮะสิ้นฟอร์ดนะฮะแล้วก็ลิตเติ้ลวิงการ์ดนี่ลิตเติ้ลวิงการ์ดเนี่ยเท่เพราะอารมณ์มันมาน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากลิงนะฮะลิงลีดลีเจนด์ออฟเซลดานะฮะนะฮะมีโล่มีดาบเนี้ยใช่เลยนะฮะเสียอย่างเดียวลิงไม่มีหน้ากากนะฮะมีแค่ผ้าปิดหน้าโง่ๆอันนึงนะฮะกับหมวกนะฮะอันนี้คัมภีร์สุริยันนะครับมันจะมี Book of Moon นะครับคือคัมภีร์ของคัมภีร์ดวงจันทร์แล้วก็คัมภีร์แห่งพระอาทิตย์อันนี้เป็นสุริยคาตนะฮะแล้วก็มีจันทคาตนะฮะมี4ใบนะฮะอันนี้ระเบิดก่อตูบูชายันนะฮะเท่จริงๆนะฮะตุ้มเป็นโกโก้คัน Dark War of Wind นะฮะอันนี้ก็ใช้แบบกรณีเส้นยาแดงผ่าแตกนะฮะอันนี้เป็นกองกำลังพันธมิตรนะฮะ Dark Arm Dark Oliver 3เนี่ยผมก็ชอบซีรีส์ Dark Arm เหมือนกันนะ Dark Arm ก็ไม่ใช่ Dark Arm Channel นะ Dark Arm Dragon ไม่ใช่ Dark Arm พูดผิด Arm Dragon นะซีรีส์ Arm นะArm Dragon จบส่วนไอ้ Dark Arm นั้นอย่าไปสนใจนะฮะไอ้ที่มันเป็น Channel โง่ก๊อปคลิปคนอื่นนะฮะอย่าไปสนใจนะฮะผมไม่เอามันอยู่แล้วนะฮะนะถ้ามีก็อย่างน้อยเขาน่าจะให้ลิงก์ให้คลิปต้นฉบับให้เครดิตก็ดีนะฮะอย่างน้อยเขาแต่เขาอาจจะเป็นคนไม่มีมารยาทประมาณนั้นนะฮะอันนี้การเรียนแห่งภาษาเขียวนะฮะผมพามไปเยอะแล้วนะฮะเกียร์ฟิตนะฮะนี่เกาะเหล็กนะฮะจะโดนจีใช้หลายครั้งแต่ก็บึ้มนะฮะคือมันก็แตกทุกรอบเลยนะฮะการปรับเลเวลนะฮะสตาร์ดัสเชียวเหลืองกูต้องดัดเสียงด้วยเหรอวะเชียวเหลืองลิ้นนะฮะสตาร์ดัสเชียวหลงนั่นเองนะฮะหน้าตาคล้ายๆพญานาคบ้านเราเลยนะพญานาคเมืองไทยนั่นเองนะฮะจะได้แรงบันดาลใจมาจากนั่นเหมือนกันนะฮะเพียงแต่ว่ามันเป็นมังกรนะฮะไฟเจอร์บอลนะฮะพญานาคก็เป็นมังกรปะวะไม่ใช่มันเป็นสัตว์ในตำนานแต่นะมันก็คล้ายนะอันนี้เป็นหายความโรคนะฮะชุบชีวิตการล้มล้างแห่งอนาคตฟิวเจอร์ฟิวชั่นย่อชายมาจากไหนวะเขียนแห่งโคลิคากอสนะฮะชอบดีไซน์มันอยู่นะฮะแล้วก็นี่ครับ Black Magician นะฮะสาวกของยูกิมุโตยูกินะครับเป็นพาร์ทเนอร์ของยูกิโดยเฉพาะเลยนะฮะโอเวอร์โหลดฟิวชั่นนะฮะแล้วก็ดาร์คเบรสนะฮะดาร์คเบรสกองให้มันดีๆสิ
ทีมงานทีมงานอ่ะมีกูคนเดียวนี่หว่าดาร์กอาร์มเอ้ยใช่ดาร์กอาร์มอาร์มดราก้อนทำไมกูต้องจำไอ้มอนนั่นด้วยนะฮะดาร์กอาร์มเลเวล7นะครับถามว่ามีเลเวล5กับ10ไหมมีครับคำเชิญพูดผีนะครับชื่อมันก็ตรงตรงเนาะเสียงพี่เอง Living Dead นะฮะนี่ครับนี่ก็บูอาอีกใบแต่เป็นของปลอมนะฮะแต่ภาพมันออริจินอลอันนี้ก็สิ้นสตาร์ดัตนะฮะอันนี้สิ้นเซเลคเตอร์นะฮะแล้วก็สิ้นสตาร์ดัตอีกใบสิ้นเลดไอนี่ผมชอบมากแต่ว่าปากมันแห้งไปหน่อยนะปากซะยาวแต่ตัวเตี้ยใช่ไหมเลยตัวผอมมากเหมือนไม่ได้กินอะไรเลยมังกรมึงดำเลเวล6กิฟฟอร์ดเดอะไลนิ่งนี่ครับการที่ผมหาโคตรยากเลยหายากมากแล้วก็เคียวซอลเจอร์นะฮะอันนี้เลดไอดราก้อนซอสนะฮะแล้วก็ซินบัวไวท์ดราก้อนนะฮะแล้วก็ซินโบและใบสุดท้ายนะฮะบไทยเอ๋ยคืออะไรตึง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 3 2 1มันคือสิ้นไซเบอร์เอ็นดาก้อนยังไงล่ะจ้าวู้นะก็ขอจบการรีวิวพาร์ท2เดี๋ยวเพียงเท่านี้ก่อนพาร์ท3แล้วก็จะรีวิวไอ้หมอนี่กันนะฮะสวัสดีครับผมบ๊ายบาย